สวัสดีครับพวกเราตรังสปอร์ตซีรีส์ครับเรามาโหมโรงก่อนการแข่งขันกิจกรรมใหญ่ครับในรายการตรังสปอร์ตซีรีส์นะครับซึ่งมีทั้งไตรกีฬาและเทรลในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในจังหวัดตรังนั้นนอกจากจะมาแข่งขันในเดือนนั้นแล้วนะครับยังสามารถมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้มากมายทั้งการเที่ยวถ่ายรูปหรือจะเป็นการกินซึ่งมีอาหารการกินอร่อยมากมายเลยนะครับเราจะมาเริ่มสถานที่แรกเอาใจบรรดาแฟนคลับสาวๆที่อยากจะมีภาพสวยๆนะครับด้วยการพามาถ่ายรูปเช็คเซลฟี่ที่สถานที่แห่งนี้ครับนั่นคือสถานีรถไฟจังหวัดตรังครับนึกว่าญี่ปุ่นหลังจากไปเที่ยวนะครับที่สตรีทอาร์ตชุมชนเก่ามาแล้วนะครับภาพสวยๆเยอะแยะทีเดียวทีนี้มาหาของกินบ้างครับเริ่มหิวแล้วนะครับมากันที่ร้านคงโอชาสาขาที่2ครับร้านคงโอชาในจังหวัดตรังมีถึง3สาขาด้วยกันนะครับก็ไม่ได้แค่นักท่องเที่ยวที่มากินนะครับคนท้องถิ่นที่จังหวัดตรังเองก็มาทานกันครับข้างเยอะแยะถึงขนาดเขาเปิด3สาขากันเลยทีเดียวนะครับขณะที่เมนูเด็ดนะครับแน่นอนว่ามีติ่มซำนะครับมีบักกุเต๋และที่สำคัญที่สุดคือของดังเมืองตรังคือหมูย่างนะครับตัวติ่มซำเนี่ยมีมากมายทีเดียวนะครับทั้งขนมจีบกุ้งขนมจีบปูนะครับมีไข่เยี่ยวม้ามีเห็ดเข็มทองพันด้วยเบคอนนะครับรวมถึงฮะเก๋าเด็ดทีเดียวครับส่วนบักกุเต๋ที่ทำสดสดร้อนๆเลยนะครับเสิร์ฟพร้อมหม้อไฟเดินมาแบบร้อนๆเลยทีเดียวถือว่าได้กินแบบเต็มๆที่กันแบบว่าปากแทบพองเลยทีเดียวครับแล้วก็ปิดท้ายที่หมูย่างนะครับซึ่งหมูย่างเป็นของดีเมืองตรังที่หาที่ไหนก็ต้องบอกว่ามีทั่วทั้งเมืองแต่ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็ดไม่เชื่อลองดูผมกินดูครับว่ามันเด็ดครับชิ้นมันเริ่มเลยฮะหนักท้องแล้วต่อของหวานครับที่โอทาวนี่เป็นเพียงบางส่วนนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินและสถานที่ถ่ายรูปของจังหวัดตรังนะครับยังมีอีกมากมายที่รออยู่นะครับจะมาแบบหมู่คณะหรือว่าจะมาคนเดียวก็สามารถร่วมสนุกได้ก่อนการแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับโดยการแข่งขันตรังสปอร์ตซีรีส์จะมี2ประเภทนะครับก็คือประเภทไตรกีฬาซึ่งจะออกสตาร์ทที่นี่ครับที่หาดปากเมงวันที่4พฤศจิกายนนะครับและอีกประเภทนึงคือประเภทเทรลวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็สมัครได้3ช่องทางคือตรังสปอร์ตซีรีส์ผ่านทางแฟนเพจและก็ผ่านทางเว็บไซต์รวมถึง Sport Event Fact นะครับอย่าลืมว่าวันที่4และวันที่25พฤศจิกายนเรามีนัดกันที่นี่หาดปากเมงและจังหวัดตรังแล้วพบกันครับ